หากวันหนึ่งคุณจะต้องรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ใช่ของคุณอีกต่อไป20世紀最後の夏มันไม่ใช่การมาของแผ่นดินไหวหรือพายุไต้ฝุ่นその日初めて人類はพวกมันกำลังจะทำให้เรากลับไปสู่ยุคหินจากโตโฮผู้ให้กำเนิดก็อดซิลล่าจับมือกับโพลิกอนพิคเจอร์สร้างอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟแฟนตาซีของสัตว์ประหลาดที่ได้ชื่อว่าเป็นราชันแห่งสัตว์ประหลาดทั้งปวงเมื่อเราไคจูได้ออกมาลุกลานโลกทำให้มนุษยชาติจะต้องตระหนักว่าเขาไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกต่อไปจึงได้อพยพคนทั้งหมดไปอยู่ที่ดวงดาวทาวซิตี้แต่ดวงดาวที่ย้ายไปนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษยชาติได้ประกอบกับยานบนดาวสำรวจมีสภาพเสื่อมโทรมทางด้านระบบยังชีพมากขึ้นทุกวันจึงทำให้มนุษยชาติจำเป็นต้องตัดสินใจเดินทางกลับไปทวงดวงดาวบ้านเกิดของตัวเองคืนแต่ทว่าเมื่อพวกเขากลับไปโลกใบนี้อาจไม่ใช่โลกใบเดิมที่เขารู้จักอีกต่อไปเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีก็อดซิลล่าเตรียมตัวพบกับความมันครั้งใหม่กับครั้งแรกในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชันที่จะทำให้เรามนุษยชาติจะต้องจดจำก็อดซิลล่ามอนสเตอร์แพลเน็ตพฤศจิกายนนี้ที่ Netflix